ูอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ประทับใจจริงๆครับแล้วคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แห่ชื่นชมตำรวจ3นายนี้เพราะไปเจอคนเดินถนนครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนคนนี้เดินถนนจากระยองจะกลับบุรีรัมไม่มีเงินติดตัวสักบาทครับตำรวจเห็นแล้วพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็โบกรถกลับบุรีรัมจนสำเร็จหลังจากนั้นทีมข่าวตามลงไปถึงบ้านคุณแม่เลยครับกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านคุณแม่เห็นแล้วน้ำตานองหน้าเลยครับฉันรับรู้ถึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาไว้ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครคลิปนี้เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทราไปเจอชายคนหนึ่งเดินเร่ร่อนอยู่ริมถนนครับในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนท่ามกลางแดดก็ร้อนจัดนะครับนี่ฮะจะเห็นเลยครับว่าเขากำลังเดินก้มหน้าเดินอย่างเดียวครับก็เลยขับไปสอบถามว่าจะไปไหนก็จึงทราบว่าชายคนนี้ถูกไล่ออกจากงานและตั้งใจเดินเท้ากลับไปยังบ้านเกิดที่บุรีรัมย์ครับครับตำรวจเห็นแบบนี้ก็เลยพาขึ้นรถกระบะด้านหลังเนี่ยแหละครับแล้วจากนั้นนำตัวชายคนนี้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไปกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นตำรวจคงไม่ไปส่งใช่ไหมครับเพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ก็เลยพาไปโบกรถเพื่อที่จะส่งชายคนนี้กลับไปที่บุรีรัมย์และสุดท้ายครับชายคนนี้กลับไปถึงบ้านเกิดได้คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะครับตำรวจ3นายที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นก็ได้รับความชื่นชมจากสังคมนะครับพาไปรู้จักชื่อตำรวจนิดนึงแล้วกันตำรวจ3นายที่ว่าคือร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์หวังประสบกลางครับเป็นรองสารวัตรปราบปรามดาบตำรวจสิทธิพงษ์เชื้อมากและสิบตำรวจโทสลันชัยคีรีนะครับเป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปรามทั้งหมดสังกัดสภ.เขาหินซ้อนที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเขาบอกว่าไปเจอชายคนนี้เนี่ยในช่วงเที่ยงของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ตั้งจุดสกัดซ้อมแผนเผชิญเหตุบนถนน304เนี่ยนะครับที่เขาหินซ้อนแล้วพอไล่เรื่องราวกันไปก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับและสุดท้ายเขาโบกรถกลับไปส่งก็เลยถามว่าตอนนี้ชายคนนั้นถึงบ้านหรือยังก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละครับทราบอีกครั้งตอนปรากฏอยู่ในคลิปแบบนี้ว่าชายคนนั้นถึงบ้านเรียบร้อยแล้วทีมข่าวไม่หยุดครับตามไปที่บ้านของคุณแม่ชายคนนี้ครับที่บุรีรัมย์ก็แน่นอนครับอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงที่บุรีรัมย์นะครับไปพบกับนายสมหมายอายุ35ปีอยู่กับคุณแม่อยู่ครับคุณแม่คือนางกวงอายุ57ปีผู้สื่อข่าวก็เลยเอาคลิปที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือลูกชายที่กำลังเดินเท้ากลับบ้านเนี่ยนะครับเอาไปให้ดูคุณแม่ร้องไห้เลยครับร้องไห้ที่ว่านั้นคือสงสารลูกว่าไปตกระกำลำบากต้องเดินเร่ร่อนตามริมข้างทางไม่มีเงินสักบาทจะเดินเท้ากลับบ้านนะและลูกเนี่ยที่เดินเท้ากลับบ้านเนี่ยเดินมาจากระยองนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณสมหมายบอกครับบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่อยากรบกวนใครแหละเพราะว่าตัวเองผิดเองมีความตั้งใจจะเดินเท้ากลับไปหาแม่ที่บ้านแต่ตอนนี้พอมาถึงบ้านแม่แล้วรู้สึกสบายอกสบายใจและมีความสุขที่ได้มาดูแลแม่นะครับหลังจากนี้จะไม่ไปทำงานต่างจังหวัดอีกแล้วก่อนหน้าที่จะจากลากันไปผู้สื่อข่าวก็เลยให้วิดีโอคอลไปที่ตำรวจ3นายนี่แหละครับก็คุณสมหมายก็เลยขอบคุณนายตำรวจทั้ง3นายกันอีกครั้งไปฟังคลิปสัมภาษณ์กันดูครับอยากกลับบ้านหาแม่พออยู่อย่างนั้นก็หางานก็ยากไปที่ไหนเขาก็ไม่รับโบกรถครับโบกรถเขาก็ไม่ให้ขึ้นว่าเราไม่มีเงินไม่มีบัตรอะไรเขาก็คงกลัวนะครับคนเขาก็กลัวเป็นโควิดอะไรว่างคุณสมหมายก็ถึงบ้านปลอดภัยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เองไปทำงานที่จังหวัดระยองไปเป็นรปภ.แต่ว่าโดนเลิกจ้างยกชุดครับแต่ตอนนั้นไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปพึ่งหน้าหาใครก็เลยคิดถึงแม่ว่าเอากลับบ้านดีกว่าก็เลยเดินเท้าแล้วครับจากระยองมาถึงฉะเชิงเทราแล้วนะครับแต่จะเดินไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยฮะระยองจากฉะเชิงเทราเนี่ยคือจากระยองมาชลบุรีแล้วเข้าฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องขอบคุณตำรวจเขาหินซ้อนทั้ง3นายนะครับได้รับคำชื่นชมจากทั้งสื่อมวลชนเองก็ดีจากทั้งโลกออนไลน์ที่มีคนเข้าไปชื่นชมกันจำนวนมากนะครับ